ดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบาย J Asset Management ค่ะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวค่ะคุณภาพดีในทำเลบางใหญ่นนทบุรีที่นี่เลยแหละค่ะกับโครงการหมู่บ้านเพอร์เฟคพาร์คค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลบางแม่นางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะอยู่ในทำเลดีซอยวัดพระนอนค่ะอีกหนึ่งโครงการที่เดินทางสะดวกสบายเพราะว่าสามารถที่จะเข้าออกไปยังถนนได้หลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนกาญจนาภิเษกออกพระราม5ถนนบรมราชชนนีและถนนงามวงศ์วานค่ะและสำหรับนะคะบริเวณด้านนอกโครงการเขาก็ยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเลยแหละค่ะทั้งศูนย์การค้าโรงเรียนและโรงพยาบาลนะคะโครงการอยู่ใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสเกตค่ะโฮมโปรพลัดมอบางใหญ่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์โรงเรียนอนุบาลเด่นล่าโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะและในส่วนของภายในบริเวณโครงการเองค่ะเขาก็ร่มรื่นน่าอยู่มากๆคุณผู้ชมคะเหมือนมีคอมมูนิตี้หรือว่าเมืองนึงอยู่ในนี้เลยแหละค่ะเพราะว่าเป็นโครงการหมู่บ้านที่มีความใหญ่มากๆเลยค่ะครบครันไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะด้านหน้ามีระบบดูแลความปลอดภัยที่แน่นหนากับเจ้าหน้าที่รปภ.ดูแลตลอด24ชั่วโมงกล้อง CCTV ค่ะและการเข้าออกผ่านทางคีย์การ์ดแอสเซทนะคะเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยได้เลยค่ะในส่วนของนะคะพื้นที่ส่วนกลางค่ะเขาก็มีทั้งนะคะสวนหย่อมสวนสาธารณะค่ะสนามเด็กเล่นสนามออกกำลังกายและลานอเนกประสงค์รวมถึงนะคะมีสระน้ำขนาดใหญ่ค่ะไว้นะให้กับลูกบ้านได้มาผ่อนคลายได้ค่ะในส่วนของนะคะคลับเฮาส์ก็ครบครันเช่นกันค่ะมีทั้งฟิตเนสสระว่ายน้ำและห้องซาวน่าค่ะเรียกว่าตอบโจทย์นะคะกับการใช้ชีวิตนะคะและก็ความต้องการสำหรับที่พักอาศัยเหมาะทั้งการเป็นที่พักอาศัยนะคะให้กับสมาชิกของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าด้านในตัวบ้านจะสวยน่าอยู่แค่ไหนด้านนอกว่าคุ้มแล้วข้างในคุ้มกว่าค่ะตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้นะคะยิ้มก็อยู่ภายในบ้านเลขที่89/147ค่ะบ้านนี้เป็นบ้านเดี่ยวนะคะมี2ชั้นค่ะ4ห้องนอน4ห้องน้ำพร้อมกับพื้นที่จอดรถนะคะ1คันค่ะเป็นบ้านหลังมุมนะคะอยู่ในซอยที่13ของโครงการค่ะเรียกได้ว่าบ้านหลังนี้นี่เต็มทุกพื้นที่การใช้สอยค่ะตอบโจทย์นะคะสำหรับท่านที่มีสมาชิกในบ้านเยอะๆเลยแหละค่ะสำหรับบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะเป็นบ้านหลังมุมจึงได้แอเรียรอบๆของตัวบ้านคุณผู้ชมสามารถที่จะทำสวนนะคะเป็นพื้นที่สีเขียวค่ะนะได้บรรยากาศร่มรื่นนะคะด้านหน้าของตัวบ้านด้วยเดินเข้ามานะคะจากบริเวณด้านหน้าค่ะจะพบกับโซนของห้องโถงบ้านหลังนี้มีห้องโถงที่เป็นขนาดกว้างมากๆเลยนะคะสามารถใช้เป็นพื้นที่ในห้องรับแขกค่ะหรือว่าห้องนั่งเล่นก็ดีเช่นกันค่ะพื้นที่กว้างๆแบบนี้สามารถที่จะวางทั้งโซฟาเบสและโซฟาตัว L ได้แบบสบายๆค่ะอีกหนึ่งฟังวางเป็นชั้นวางทีวีวางทีวีได้แบบกว้างๆเลยนะคะวางโต๊ะกลางสักหนึ่งตัวก็ได้ถัดเข้ามาภายในตัวบ้านค่ะกับบริเวณห้องโถงคุณผู้ชมยังสามารถที่จะแบ่งเป็นอีกหนึ่งห้องนะคะไว้สำหรับมุมเคาน์เตอร์บาร์ก็ดีเช่นกันสำหรับท่านที่กำลังมองหาอีกหนึ่งมุมทำเป็นมุมนั่งชิลค่ะและบริเวณชั้นหนึ่งเขาก็ยังมีอีกหนึ่งห้องนะคะที่เป็นห้องอเนกประสงค์ค่ะซึ่งห้องนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะทำเป็นห้องรับแขกนะหรือว่าห้องนั่งเล่นแยกส่วนตัวอีกหนึ่งห้องค่ะหรือทำเป็นมุมโฮมเธียเตอร์ก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเขาก็จะได้บรรยากาศนะคะกับหน้าต่างบานกระจกเปิดรับชมนะคะพื้นที่รอบๆของตัวบ้านวิวดีเลยล่ะค่ะลึกเข้ามาด้านในของตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมจะพบกับบริเวณที่เขาจัดเป็นสัดส่วนนะคะเหมาะสำหรับเป็นห้องรับประทานอาหารค่ะวางโต๊ะรับประทานอาหารตั้งแต่4ท่านถึง6ท่านได้แบบสบายๆหรือใครที่จะใช้เป็นพื้นที่ในการเตรียมทำอาหารก็ได้เช่นกันนะคะและสำหรับนะคะห้องนี้ยังเชื่อมต่อไปยังประตูด้านหลังของตัวบ้านด้วยค่ะมีการต่อเติมนะคะพื้นและหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับการบิวอินนะคะเขา
ตอร์ครัวซิงค์ล้างจานและตู้เก็บของไว้แล้วค่ะบริเวณด้านหลังใช้ทำเป็นครัวไทยนะกับการทำอาหารได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและยังสามารถที่จะทำเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยค่ะบริเวณชั้น1ค่ะมี1ห้องนอนนะคะมีขนาดกว้างพอสมควรค่ะสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้แบบสบายๆค่ะและเฟอร์นิเจอร์แบบครบเซตเลยจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางทีวีนะคะก็สามารถวางได้และยังมีพื้นที่เรียกว่าเป็นแอร์เรียเหลือให้เดินได้อีกค่ะสำหรับห้องนี้น่าจะเหมาะนะคะกับการเป็นห้องผู้สูงอายุหรือว่าห้องสำหรับเด็กๆเล็กๆสมาชิกภายในครอบครัวค่ะและห้องนี้คุณไม่ต้องกลัวว่าจะดูทึบจนเกินไปค่ะเพราะว่าเขามีหน้าต่างกระจกเปิดรับลมระบายอากาศให้ด้วยมีห้องน้ำในตัวนะคะมีการแยกพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะบริเวณชั้น1นะคะมีอีก1ห้องน้ำค่ะเป็นห้องน้ำใช้ร่วมกันสามารถอาบน้ำที่บริเวณนี้ได้นะคะมีการกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ครบครันค่ะเดี๋ยวเราตามขึ้นไปดูที่บริเวณชั้น2กันต่อเลยตามนี้มาเลยค่ะค่ะและบริเวณชั้น2นะคะมี3ห้องนอนด้วยกันค่ะห้องนอนแรกจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันค่ะและความพิเศษนะคะของห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะจะมีพื้นที่นะคะเชื่อมต่อไปยังระเบียงหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดรับลมชมวิวบรรยากาศธรรมชาติหน้าบ้านได้ด้วยและก็ยังมีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะสำหรับห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะนะคะเขามีการบิวอินเนี่ยตู้เสื้อผ้าไว้ที่บริเวณหน้าห้องน้ำค่ะเพราะฉะนั้นโซนนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะทำเป็นห้อง walk-in closet ได้เลยค่ะในส่วนของตัวห้องน้ำเองนะคะมีฉากกั้นพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ให้ใช้งานแบบครบครันค่ะและสำหรับห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ค่ะ2ห้องนี้มีขนาดพอๆกันนะคะสามารถใช้เป็นห้องนอนสำหรับสมาชิกภายในบ้านค่ะสามารถวางเตียงขนาด 5-6 ฟุตได้พร้อมกับเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบชุดเลยค่ะจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งหรือชั้นวางทีวีก็ได้แต่สำหรับบ้านไหนนะคะที่สมาชิกไม่เยอะคุณก็สามารถที่จะแบ่งเป็น1ห้องสำหรับทำงานหรือว่าเป็น1ห้องสำหรับห้องพักก็ได้เช่นกันค่ะเขามีหน้าต่างกระจกนะคะเปิดรับลมนะคะระบายอากาศด้านข้างของตัวห้องทั้ง2ห้องเลยแหละค่ะสำหรับบริเวณชั้น2นะคะมี1ห้องน้ำที่ไว้ใช้ร่วมกันค่ะพร้อมกับฉากกั้นพื้นที่แยกส่วนแห้งส่วนเปียกและสุขภัณฑ์ไว้ใช้งานครบครันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน Perfect Park พระราม5เริ่มต้นที่หน้าโลตัสบางใหญ่จากนั้นขับตรงไป 3.5 กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยขับตามทางต่อไปอีก 1.8 กิโลเมตรจุดหมายจะอยู่ขวามือค่ะใครที่อยากเป็นเจ้าของบ้านสวยหลังนี้ค่ะในโครงการหมู่บ้าน Perfect Park บอกเลยทำเลก็ดีบ้านสวยโดนใจและก็ยังมีค่ะเรียกว่าเป็นนะคะพื้นที่ส่วนกลางไว้ให้ใช้สอยตอบโจทย์นะคะทุกความต้องการของที่พักอาศัยเลยแหละค่ะคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดวันเพื่อรับชมสถานที่จริงได้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราค่ะติดต่อมาได้เลยนะคะทั้ง2ช่องทางทาง Facebook Fanpage J Asset Management และ YouTube Channelเลี้ยงบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่พร้อมให้คำแนะนำและมีบริการยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยล่ะค่ะนอกจากบ้านสวยหลังนี้แล้วนะคะเรายังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดและปริมณฑลค่ะที่จะพาคุณผู้ชมไปรับชมกันสำหรับท่านไหนมีทำเลในใจอยากจะรีเควสต์นะมาบอกกับทางเจ้าหน้าที่ของเราก็สามารถที่จะพิมพ์บอกใต้คอมเมนต์ไว้เลยค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปชมแน่นอนค่ะยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้หมดเวลาของยิ้มลงแล้วคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ